รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอน2ถึง3คนได้สบายมากเท่ากับเต็นท์ 3P นะครับออนกาวที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็บรรยากาศยามใกล้จะค่ำนะครับคอนแลนด์แคมป์ก็เงียบสงบนะครับมีเสียงนกเสียงสัตว์รอบๆแล้วก็ถ้ามองไปไกลฝั่งโน้นนะฮะก็จะเห็นแบบทางไปเขาใหญ่ใกล้ๆนะฮะไกลๆเป็นทุกข์ก็บรรยากาศเงียบสงบครับก็ระวังเสียงไปกวนแคมป์ข้างๆหน่อยนะครับกลับมาพบกับแลแคมปิ้งอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราก็ยังอยู่กันที่คอนแลนด์แคมป์นะครับนครนายกอยู่อำเภอเมืองนะครับที่นี่กว้างขวางใหญ่โตนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าๆอนาคตก็จะกำลังขยายที่นี่50 60เต็นท์คน100กว่าคนรับได้สบายนะข้อดีของที่นี่โดยธรรมชาติที่โอบกอดไปด้วยขุนเขามองเห็นทิวเขาใหญ่ทิวทัศน์เขาใหญ่ไกลๆนะครับห่างจากที่นี่ประมาณไม่เกิน20กิโลนะครับแล้วก็เดินทางมาสะดวกนะครับเล็กๆ เป็นแคมป์เล็กๆมีห้องน้ำมีน้ำอุ่นน้ำอาบห้องน้ำแยกให้เป็นสัดส่วนดีมากครับที่นี่นะครับคอนแลนด์แคมป์นะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยครับเราเดินทางมากับ Northway Outdoor นะครับเป็นเต็นท์หลังคานะครับรูปท็อปบนหลังคาวันนี้รุ่นนี้ 1.4 ขนาด 1.4 นะครับต่อเนื่องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะทดลองนอนว่าจะสะดวกสบายแค่ไหนฟังก์ชันข้างในเพียบพร้อมมากครับจะไปดูข้างในครับมาดูใกล้ๆนะครับในส่วนของ 1.4 นะครับ 1.4 นี่ก็คือขนาดความกว้างนะครับของด้านเนี่ยฮะใช่ของด้านที่จะขึ้นเป็นบันไดนะใช่นะ 1.4 ก็คือจากขวาจากซ้ายมาขวาเนี่ยบรรยากาศข้างในใช่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ให้ดูบรรยากาศข้างในไปแล้วก็ลักษณะเต็นท์ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีมากนะครับแล้วก็แข็งแรงแรงมากมีถุงคัฟเวอร์แล้วก็มีคัฟเวอร์บนกันแดดกันฝนตัวนี้ถือว่าเคลมว่าเป็นออซีซั่นทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็มีประตูหน้าต่างสามารถเปิดดูดาวเปิดสลูปดูดาวได้นะครับนะฮะเนื้อผ้าดีมากครับตัวนะฮะนอสเวเขาทำมาดีมากครับนะฮะแล้วก็มีบันไดขึ้นให้ก็มีโครงเราดูรอบๆนะครับรอบสวยงามมากครับถือว่าหนึ่งเต็นท์ที่ไปกับเราได้ตลอดนะครับนี่นอน2ถึง3คนได้สบายมากเท่ากับเต็นท์3พีนะครับออนกาวที่เราคุ้นเคยกันอยู่ใช่อีกข้อหนึ่งที่คนติดตั้งรถ
ติดตั้งแคมป์บนหลังคารถนี่ควรระมัดระวังแล้วก็ควรคำนึงถึงก็คือหนึ่งของเรื่องของการขับเมื่อติดตั้งแล้วก็อย่าขับเกิน120กม/ชั่วโมงแล้วก็2เรื่องความสูงของเต็นท์เมื่อติดตั้งมันจะสูงกว่าความสูงของรถเพิ่มอีกประมาณ30เซนก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วก็การสั่นโครงก็นิดหน่อยไม่มีผลอะไรมากไปกันเรื่อยๆจะได้ออนแคมป์กันได้มีความสุขนะครับเดี๋ยวลองไปดูขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงว่าเป็นอะไรบ้างครับดูฟังก์ชันข้างในนะครับสะดวกสบายมากๆขนาด 3P นะฮะดูดิช่องไว้สำหรับดูดาวนะครับรับลมมีเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็หน้าหลังนะครับในส่วนที่ผมยืนก็จะเป็นในส่วนของทางขึ้นบันไดนะก็จะมีแฮนด์เบลให้ด้วยทั้งขึ้นทั้งลงตามสไตล์ของเต็นท์หลังคารถนะครับกว้างขวางใหญ่โตมากครับแล้วก็มีเบาะให้สำเร็จรูปมาเลยครับปัญหาของคนแคมป์ก็คือถ้าไม่มีเบาะต้องหาเบาะอันนี้เบาะขนาด6เซนหนานุ่มสบายครับนอนนุ่มสบายแน่คืนนี้ครับผมส่วนเรื่องของซิปเรื่องของอุปกรณ์เปิดปิดเนี่ยทำมีหูจับอะไรอย่างดีเลยครับถือว่าทำมาอย่างดีมากนะครับแล้วก็มาดูส่วนข้างบนก็ cover ต่างๆก็มีให้ดูกันให้แข็งแรงเลยครับนะฮะ cover ปุ๊บการติดตั้งอะไรก็ไม่ยากครับเหมือน EP ที่แล้วเราก็แนะนำการติดตั้งกันไปแล้วแบบกระทันรัดแบบเร่งด่วนแล้วก็ส่วนข้างล่างก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นพื้นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวผ้าแคนวาสอย่างดีนะครับกันลมกันแดดกันฝนนะครับทนทานมากมีหูที่ไว้แขวนตะเกียงไว้สำหรับชาวแคมป์แอคเซสซอรีต่างๆก็เห็นถึง 1.4 เรียบร้อยนะครับกว้างขวางใหญ่โตหน้านอนหน้าพักหน้าเดินทางมากส่วนใครกำลังมองหาอุปกรณ์อื่นๆในการเดินทางออกแคมป์อย่างเราวันนี้เราก็มีอุปกรณ์สำรองไฟนะครับของ EcoFoe นะฮะตัวนี้น่ารักน่าใช้มากตัวนี้กำลังไฟมากมายแล้วก็สามารถใช้ได้หมดนะทั้งไฟ DC AC DC แล้วก็ทั้งUSB จะชาร์จต่างๆเหมือนวันนี้เราชาร์จโดนชาร์จอุปกรณ์พัดลมโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์กระติกน้ำพัดลมตะเกียงอย่างเงี้ยที่นี่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะหาซื้อได้เพิ่มเติมได้ที่ Northway นะฮะที่ Northway Outdoor ก็ลองดูกันได้วันนี้ก็นำมาเดินทางด้วยแล้วก็ได้ใช้ได้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งเวลาเรามา Outdoor ส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเราอำนวยความสะดวกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นก็บรรยากาศยามใกล้จะค่ำนะครับคอนแลนด์แคมป์ก็เงียบสงบนะครับมีเสียงนกเสียงสัตว์รอบๆแล้วก็ถ้ามองไปไกลฝั่งโน้นนะฮะก็จะเห็นแบบทางไปเขาใหญ่ใกล้ๆนะฮะไกลๆเป็นที่ก็บรรยากาศเงียบสงบครับแล้วก็
มืดค่ำก็หาอะไรทานกันวันนี้เตรียมกันมาบ้างบางส่วนก็อพอแค่อิ่มแล้วก็หลับนอนสบายบรรยากาศเย็นลงดีมากๆครับเดี๋ยวเราหาอะไรทำกินกันหน่อยวันนี้เตรียมมาหลายๆอย่างเดี๋ยวลองดูครับมีกระติกอยู่ในนี้ผมมีลูกชิ้นมานะฮะก็ลูกชิ้นมา 6-7 ไม้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เตรียมมาง่ายๆครับของสดแต่เป็นของฟีดมาก็มีพวกปีกไก่นะฮะปีกกางไก่นะฮะแล้วก็อ๋อเรามีเนื้อมาด้วยฮะวันนี้เนื้อแพ็คมาใช่เดี๋ยวลองกิวเบาๆทานกันเบาๆวันนี้บรรยากาศแล้วก็จิบน้ำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลองเปิดแก๊สจืดจุดไฟแล้วนะครับเบาๆเบาๆแล้วก็มีกระทะอุ่นเข้าไปก็เป็นอาหารง่ายๆครับลูกชิ้นทอดเนยวันนี้น้ำมันแพงครับก็เลยทอดเนยวันนี้มาไม่มีเพื่อนร่วมแคมป์เลยครับพื้นที่เลยว่างปกติน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆบ้านหลายๆแคมป์หุงอาหารแล้วก็เตรียมอาหารกันนะหากใครอยากทานอยากกินหมูกระทะก็ลองดูทางที่นี่ก็จะสั่งให้ได้นะฮะเพราะหมูกระทะกับเมืองไทยก็คงหากันไม่ยากหาง่ายครับสั่งแถวๆนี้น่าจะมีนี่เราลองลูกชิ้นนะครับเหลืองทองกำลังดีทอดไก่กันดีกว่าและอีกหนึ่งเมนูครับของโปรดครับก็คือเมนูเนื้อนะฮะวันนี้เราจะมาย่างเนื้อกันไม่สุกครับก็เลยต้องกันหน่อยแบบง่ายๆนะครับนี่นะฮะเนื้อที่กระทะกระสีทิ้งเข้าไปใส่เบาๆครับนี่ก็มีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นก็น่าจะกินได้ทุกอย่างทั้งเนื้อทั้งไก่ด้วยอีกนิดนึงได้กินแล้วหลังจากทานอาหารทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็เปิดหนังดูกันนะสักเรื่องหนึ่งนะวันนี้เป็นหนังเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะวันนี้น่าสนใจมาก City of Angel นะครับก็ดูเพลินๆไปก่อนเข้านอนนะฮะแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็ยังเงียบสงบมีแต่เราเพียงลำพังเหมือนเดิมนะแต่ดูหนังขาดไม่ได้ก็เลยมีไอเดียเรื่องของป๊อปคอร์นวันนี้เตรียมป๊อปคอร์นที่แบบเข้าเตาไมโครเวฟนะฮะแต่วันนี้เราไม่มีไมโครเวฟมาก็เลยสนคิดดูว่าก้าวมาเข้าหม้อเหมือนที่
หม้อหุงแคมปิ้งเรานะไม่รู้มันจะออกมาเป็นไงลองดูลองดูเดี๋ยวลองดูครับป๊อปคอร์นที่ต้องเข้าไมโครเวฟแต่วันนี้เรามาผ่านเตาความร้อนดูโดยทฤษฎีโดยความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดก็น่าจะพอจะถ้าจะทำให้มันสุกเป็นป๊อปคอร์นดูกับหนังที่เราชื่นชมในค่ำคืนนี้ได้กับแหล่แคมปิ้งเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะเดี๋ยวเปิดไฟเปิดแก๊สหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวลองปิดนิดนึงไม่รู้จะเป็นไงบ้างหนังก็รันไปเรื่อยๆดูครับกดจะไม่พอแพ้เลยฮะโอเครอลุ้นครับเฮ้ยมันเริ่มแตกตัวแล้วครับแม็กไลอันกับนิโคลัสเคสนะครับซิตี้ออฟแองเจิลเรื่องนี้น่าจะ198กว่าขยาวขยาวเริ่มไปแรงไปผมว่าเดี๋ยวมันจะตุ้มตามตุ้มปากผมจะรับมือไหวไหมเนี่ยเหมือนมีเสียงมาแล้วครับเอ้ยแตกแล้วครับเริ่มแล้วมีเสียงมาแล้วครับเวิร์คครับระวังเสียงไปกวนแคมป์ข้างๆหน่อยนะครับสำเร็จครับโอเคน่ารับประทานดีกว่านะนะนี่ครับสำเร็จ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 นี่ป๊อปคอร์นของชาวแคมป์นะครับแต่แคมปิ้งแนะนำเลยครับลองดูครับก็ไม่มีไมโครเวฟมาก็ปึ๊บดูหนังกลางแคมป์กับแหล่แคมปิ้งก็เพลินดีครับก็สุขสบายดีครับเมื่อคืนคอนแลนด์แคมป์เมื่อคืนก็บรรยากาศลมเย็นๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอฝนเหมือนช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาก็เมื่อเช้าก็พระอาทิตย์ขึ้นทางที่ไปเขาใหญ่ฝั่งโน้นนะฮะก็แสงก็สวยดีครับนะครับแล้วก็เช้าเช้าอย่างนี้ก็มาหาอะไรดื่มกันนะฮะครั้งนี้เราก็มากับอุปกรณ์กาแฟนะฮะนี่ก็จะมาของลาวิด้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติที่ติดตัวกันมาตลอดไปเดินทางสะดวกมากครับก็คือเป็นกระบอกเครื่องบดกาแฟนะฮะเปิดออกมาจะเป็นลักษณะนี้แยกส่วนแล้วก็เรามาเล็ดกาแฟใส่เข้าไปแล้วก็ทำการปั่นบดนะฮะจะชอบแบบละเอียดหรือปานกลางหรือจะดับนั้นนะหรือว่าจะอะไรหน่อยก็ได้หมดนะฮะแล้วก็จะได้ผงกาแฟอย่างนี้แล้วก็นำมาดิปผ่านน้ำที่เรากำลังต้มอยู่นะแต่ครั้งนี้เดินทางมาเราก็ต้องขอขอบคุณโรงกาแฟขั้วละมุนนะฮะที่ร่วมเดินทางกันมาที่นี่มีกาแฟอร่อยๆกาแฟดีๆเลยฮะทั้งขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้ม
ลองไปหาดูได้ดูในเพจได้นะทั้งสารกาแฟหรือจะแบบกาแฟคั่วเป็นโรงก็เป็นโรงกาแฟแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะอยู่ที่อัมพวาตรงเรือนละเด่นนะฮะเข้าไปดูในเพจอะไรได้นะฮะแล้วก็เมื่อคืนโดยเรื่องของไฟสัญญาณเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเราก็มีอุปกรณ์เป็น power supply นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ที่ติดมาได้มาจากนอร์ทเวย์เอาท์ดอร์นะฮะเนี่ยตัวนี้โอเคมากเวิร์กมากฮะจะเสียบ DC จะเสียบ USB จะเสียบ Type A Type C อะไรได้หมดเลยนะกำลังไฟเยอะมากมาย 3-4 วันก็ไม่หมดอ่ะมาแคมป์อย่างเรานะแต่ว่าเราก็มีไฟที่มาจากทางคอแลนด์แคมป์ด้วยนะครับก็ใช้รวมๆกันชาร์จพวกแบตพวกกล้องแล้วก็เมื่อเช้าก็ลองบินโดรนดูก็อีกบรรยากาศนะฮะใครมีไอเทมแลแคมปิ้งใหม่ๆอะไรเงี้ยก็บอกกันได้แล้วก็แนะนำกันได้อยากให้ไปแคมป์ไปตั้งแคมป์ไปดูอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันน่าสนใจมีประโยชน์ต่อคนแคมปิ้งนะฮะกับนักเดินทางอย่างเรานะฮะก็แนะนำกันได้นะฮะน้ำร้อนจะเดือดแล้วนะก็เลยแบบฝากกันได้ฝากติดตามข้างล่างข้อมูลสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะฮะก็เขาเป็นเพจของเราทั้ง YouTube Facebook ก็มีนะฮะแล้วก็แคมป์ดีๆที่นี่ฮอลแลนด์แคมป์ที่จังหวัดนครนายกบรรยากาศดีมากแล้วก็ไปเขาใหญ่ได้ไม่ไกลแล้วก็น้องๆเจ้าของก็น่ารักมากเป็นสามีภรรยากันนะฮะก็เลยมีโอกาสมาได้ครับไม่ไกล